นี่เลยครับโอ้โหเต็นท์อันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบรอบๆนะคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้แต่ว่าไม่เคยเห็นลายนี้มาก่อนนะฮะตัวโคดิแอคนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวนำเข้าจากออสเตรเลียนะฮะโอ้โหเป็นลายพางเท่มากเลยนี่ฮะอยากให้ดูรอบแบบ360องศาได้ไหมนะอย่าบนทั้งนั้นนะนี่เลยเจ๋งมากๆนะฮะซึ่งกี้ถามจากเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าสิ่งที่ดีสุดคือเขาบอกนอนสบายมากนะผมก็สบายจริงมันโล่งโปร่งแล้วก็มันกว้างด้วยนะมันกว้างออกนะคือเต็นท์ปกติมันจะแคบหรือเป็นโดมใช่ไหมเออแล้วก็ข้อดีของอันนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะฮะเอ้ยเออเป็นอลูนะฮะซึ่งโอเคมากสำหรับเจ้าของบอกนะแม่ใครชอบนะราคาหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นแล้วกันโอเคไปดูยี่ห้ออื่นกันต่อไหนๆก็ไหนๆนะฮะเรามาดูด้านในกันนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหดูนะครับความโปร่งโล่งสบายนะฮะซึ่งมันโอเคมากๆนะครับแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นบล็อกนะมันก็เลยทำให้แบบนอนสบายนะผมว่าดีถือว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยนะถ้าใครชอบนะบอกเลยกำลังมานะฮะและสีนี้มันสุดสีนี้สุดไปเลยโอ้โหสำหรับเจ้าคอริแอคตัวนี้ลายพางโอเคฮะมันต้องเรียกว่าเป็นหมีทหารไหนๆดูตัวนั้นก็ต้องดูตัวนี้ด้วยนะแม่จริงๆมันเหมาะสำหรับคนที่เก็บสะสมมากนะเพราะพวกนี้มันแบบมันลายมันนะอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันนะโคดิแอคเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเรียกผ้ามันไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยนั่นเองนะฮะนี่ครับมาต่อกันด้วยนอร์ดิตตัวนี้นะฮะอันนี้ดูเหมือนตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะเป็นตัวเล็กนะฮะเป็นตัวที่เนี่ยนอนได้2คนอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าสวยมากๆปกติจะเห็นตัวใหญ่มากนะฮะนี่ครับนอนดิดสไตล์ก็จะเป็นแบบบานๆอย่างนี้นะกลางบานๆออกไปนะซึ่งถือว่าโอเคมากคือพอตัวเล็กปั๊บมันดูเข้ากันมากเลยนะดูไม่ดูใหญ่มากแล้วก็น่าจะพกพาสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นี่เลยนะฮะนี่เผื่อแบบสำหรับคนที่แบบว่าชอบอะไรอย่างนี้นะนี่ฮะมันโปร่งโล่งสบายสุดๆนะฮะเนี่ยดูนะฮะโป่งทะลุออกไปทางนั้นได้นะไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะหรือว่าก็มีด้านข้างนะฮะอันนี้จากเจ้าของเองเลยบอกว่าข้อดีคือข้อเสียนิดเดียวสำหรับเต็นท์รุ่นนี้นะคือพื้นบางไปนิดเดียวนะพื้นมันก็จะเป็นบางๆอะไรเงี้ยกลัวขาดนั่นเองนะก็ลองมาดูนะฮะนี่สำหรับเจ้านอนดีถ้าใครชอบนะผมว่าสีพวกนี้กำลังมานะพวกสีเบดอะไรอย่างงี้นะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแดดมันโปรนะฮะนี่เลยวีมัว 5.6 เป็นแบบนี้นั่นเองโอ้โหอย่างรวดเร็วนี่นะฮะนี่ปกติจะเห็นเป็นทรงยาวๆใช่ไหมนอนดิดนะนี่จะเป็นทรงแบบสูงลิฟนะฮะนอนได้ 3-4 คนโอเคมากนะเพราะมันเป็นจั่วๆแบบนี้โอ้สวยมากๆนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะฮะนี่นะนอนดิดมันก็จะเป็นทรงอะไรแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะก็จะเป็นแบบจริงๆเหมือนกันแหละแค่ต่างกันตรงทรงนะแล้วก็ความสูงอะไรอย่างนี้นี่เท่จริงโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะพยายามจะหาเต็นท์อะไรแปลกๆซึ่งอันนี้เขาก็กำลังจะเริ่มกางแล้วเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหนี้มันครอบครัวนอนดิดเลยนะตัวนู้นไกลๆเลยตรงนั้นก็จะเป็นเซอร์คัสเลยนะเป็นสวนสัตว์ใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็ล้อมรอบนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรที่มันแปลกๆแล้วนะนี่เห็นไหมนี่กำลังเริ่มฮิตนะไอเต็นท์ทรงกระโจมแบบนี้นะฮะถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวขอตัวเล่นน้ำก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้อยู่ที่อะไรเอาละลืมไว้บ้านจุดกลางเต็นท์บ้านไร่สวนเคียงทานริมพูจำไม่ได้แล้วโอเคแค่นี้แหละครับ